สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้สื่อข่าวคนดังชี้ทางสว่างคดีแตงโมเป็นสื่อมวลชนที่คลุกคลีอยู่เกี่ยวกับการทำงานด้านการสืบสวนสอบสวนมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับสำหรับจตุรงค์สุขเอียดอย่างล่าสุด10พฤษภาคม65จตุรงค์ได้โพสต์ชี้ทางสว่างคดีแตงโมนิดาว่าการตั้งข้อหาให้เบาเพื่อไม่ต้องรับโทษหนักก็เป็นการผ่อนหนักให้เบาทางหนึ่งเท่าที่ผมประสบมาจากบางคดีที่ทำข่าวแบบนั้นดีกว่าคดีสีดำมาฟอกให้ขาวแบบในบางคดีส่วนคดีคุณแตงโมผมสงสัยมานานว่าทำไมแทนที่ตำรวจจะตั้งข้อหาหนักไว้ก่อนเพื่อให้เป็นภาระพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ5คนบนเรือท่านมาตั้งเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเมื่อผู้ถูกกล่าวหาให้การผู้เสียชีวิตปัสสาวะท้ายเรือจนตกน้ำเสียชีวิตคิดแบบคนไม่รู้กฎหมายก็คือประมาทร่วมใช่ไหมครับ3เดือนก็ว่ากันมาแค่ประมาทเป็นเหตุให้ตายไม่มีคดีเจตนาไม่มีข้อหาอำพรางสาเหตุการเสียชีวิตพระอะไรไม่เข้าข่ายผมจึงสงสัยต่อมาว่าทำไมไม่ตั้งเป็นร่วมกันฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายไปเลยร่วมกับข้อหาร่วมกันปกปิดอำพรางศพอำพรางสาเหตุการตายเพื่อไม่ต้องรับโทษทางอาญาถ้าแบบนั้นภาระการพิสูจน์จะเกิดกับคนทั้ง5ที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแตงโมเสียชีวิตอย่างไรกันแน่เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องรับผิดเพราะอะไรและแบบนี้ก็ไม่ต้องตั้งข้อหาประมาทด้วยซ้ำไปถ้าไม่แน่ใจว่ามีหลักฐานสนับสนุนข้อหาหรือไม่ท่านก็ลองใช้เซนชาวบ้านแบบชาวบ้านแบบผมดูครับคือทำไมคนบนเรือมี6คนเป็นชาย4ในนี้เป็นสาว2ร่วมอยู่ด้วยหญิง2ดื่มไวน์กันทุกคนทำไมเกิดปัสสาวะคนเดียวและคนนั้นคือแตงโมผ่านมา3เดือนไม่มีคนอื่นบอกว่าคนอื่นก็ปวดและฉี่บนเรือเกิดเหตุก่อนแตงโมหรืออั้นกันได้ดีกว่าทั้งที่เพศชายน่าจะฉี่บ่อยกว่าหรือไม่ถ้าไม่ร่วมกันปกปิดสาเหตุการตายทำไมไม่แจ้งการตกเรือทันทีถ้าไม่มีเจตนาทำให้ถึงแก่ความตายทำไมไม่มีใครกระโดดโยนชูชีพหรือเครื่องช่วยชีวิตให้เกาะหรือแสดงให้เห็นว่ามีคนลงไปช่วยหาในน้ำสักคนเดียวเพื่อนตกน้ำไม่มีเพื่อนสักคนที่ตัวเปียกเลยหรือครับทำไมร่วมกันปกปิดสาเหตุหรืออำพรางทำไมไม่อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะชี้จุดนำชี้จุดที่แท้จริงทำไมเพื่อนตกน้ำต่อหน้าต่อตาจะมาร์คพิกัดไม่ได้ในเมื่อมองไปข้างๆก็เต็มไปสิ่งปลูกสร้างให้จำเพราะนี่แสดงความสุจริตใจได้มากครับถ้าไม่มีเจตนาอำพรางทำลายหลักฐานทำไมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทำให้การหาร่องรอยทำไม่ได้หรือหายไปถ้าบริสุทธิ์ใจทำไมไม่ให้ปากคำทันทีในคืนนั้นการไปหากุนซือจึงกลายเป็นเจตนาหาทางให้พ้นผิดอย่างได้อย่างหนึ่งหรือไม่ครับและที่สำคัญการเป็นหญิงสวมชุดตัวเดียวแบบบอดี้สูทไปปัสสาวะที่ท้ายเรือในขณะเรือมีคนมากประกอบกับเรือแล่นด้วยความเร็วยากจะพยุงตัวให้มันคงได้จึงขัดกับหลักวินยูชนจะกระทำหลักวินยูชนก็คืออะไรที่ขัดต่อความปกติของมนุษย์จะทำได้คนทำได้จึงผิดปกติวินยูชนพึงกระทำหรือไม่หากตั้งข้อกล่าวหาใหม่ให้สมกับเหตุแห่งพฤติกรรมการพิสูจน์จะตกแก่ผู้ถูกกล่าวหาตำรวจจะได้ไม่ต้องรับภาระยุ่งยากแบบตอนนี้คือทำให้เหมือนลูกหลานชาวบ้านที่เคยทำกันมาแหละครับว่ากันตามหลักฐานถ้าไม่ผิดศาลท่านจะพิจารณาเอาหลักฐานและพิรุธที่มีว่ากันว่าการฟ้องคดีทำได้ครั้งเดียวหนเดียวในข้อหานั้นทำไมตั้งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปลองตั้งใหม่พิถูกศาลท่านจะพิเคราะห์เองหากสุจริตก็ร้ายข้อครหาแบบแมนๆตำรวจจะได้ไม่ต้องมาคอยสร้างภาพประกอบคดีแบบแปลกๆให้คนเชื่ออีกต่อไปแค่เปลี่ยนข้อหาวิธีการก็เปลี่ยนไปเหมือนโจทย์คณิตครับคดีนี้จะพบทางสว่างเสียทีครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ